ิ่งศาสนาพุทธเนี่ยนะก็คือเป็นคดีอะไรอะคะก็พรบครับทหารต้องขนาดว่ามา3คันเลยเหรอฮะรถตำรวจมาระบายอะไรนะครับ3คันยังไงให้กล้าได้เขาย้ายมาคนเราอะเกิดมาทุกคนต้องตายแต่เราตายแล้วก็ให้เป็นประวัติศาสตร์ไม่ช้าไม่เร็วก็ต้องตายเผลอพูดวันนี้พรุ่งนี้ไม่หายใจแล้วก็มีใช่ไหมทุกอย่างมันเกิดได้หมดแหละจริงป่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราอย่าไปคิดอะไรคิดว่าเราทำบ้านเมืองให้ถูกต้องเอาไว้ให้ลูกให้หลานเราใช่ไหมไม่ใช่แบบนี้น่ะมันไม่ใช่มันเลวร้ายลงทุกวันทุกวันทุกวันผลหนึ่งอ่ะปี53อ่ะโอ้โหโดนเต็มๆเลยตรงประตูน้ำอ่ะตรงใบหยกน่ะมันยิงมายายก็นั่งอยู่ไอ้เหี้ยก๊อกน้ำตาก็หล่นตรงข้างหน้าเนี่ยวิ่งเกือบไม่ทันเนี่ยแสบตาวิ่งทั้งหลับตาอย่างนั้นเนี่ยลืมตาก็ไม่ได้แต่ไม่เคยโดนมันมีกลางคืนยายก็เดินไอ้นั่นมันเดินข้างหลังยายยายก็เดินข้างหน้าอ้าวอยู่ๆไอ้นั่นล้มไปมันโดนกระสุนลงนี่เลยแต่ยายไม่โดนยายก็รอดตายถ้าไม่มีไอ้นั่นมันก็โดนยายตีเท่าไหร่ล่ะเที่ยงคืนแล้วมั้ง 4-5 ทุ่มเที่ยงคืนนี่แหละตอนปี53โอ้โหมันยิงมันยิงใช่ใช่แค้นเด็กยายเครียดไปหลายวันไม่พูดกับใครเลยแล้วตอนนั้นยาย 17-18 เองมาวิ่งนี่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอ่ะวิ่งคลิปหายเลยวิ่งหนีครับอ้าวมันยิงอ่ะไอ้ไม่ใช่ยิงที่ไอ้นั่นแหละอนุสาวรีย์อ่ะไอ้นรงอ่ะมันขึ้นเครื่องบินมานะมันยิงตับ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 ใช้ปืนกลอ่ะฮะเอายายทิม300ขายโลละ40ก็มีไม่ถึง100อ่ะโอ้ยไม่มีไม่ถึง100ก็ได้แล้วตอนนี้ยายก็ว่าเนาะพอเขาบอกว่าให้หมอบลงก็หมอบลงกันตอนนั้นมัน3วันเองมั้งที่ออกมากันนะแต่ว่าไอ้ตอนยิงนักศึกษายายไม่ได้มาเกียดตายมาหลายหนแล้วแต่ก็ไม่ตายเราอยากให้มันมีนโยบายยังไงกับผู้สูงอายุบ้างผู้สูงอายุอ่ะไอ้บัตรพูดถึงกันเนาะเราเสียภาษีมาตลอดชีวิตใช่ไหมจน60กว่าเนี่ยแทนที่มันจะให้สัก 3,000 นะวันละ100มันก็ยังไม่ต้องไปรบกวนลูกหลานใช่ไหมอย่างยายเนี่ยจะได้ไม่ได้ยายไม่ว่าหรอกเพราะยายหากินเป็นยายไปบีบเขาบีบเขาแง่แง่ยายก็ได้แล้ว 4-500 แล้วถ้าสมมุติว่าบางคนน่ะเขาลำบากจริงๆนะไม่ต้องอะไรหรอกพวกพี่เขามาจากบ้านนอกเขาตกงานจนแบบว่าเขากลายเป็นคนเร่ร่อนไปแล้วอ่ะแต่ชีวิตเขาก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วแล้วทำไมคนเราจะต้องให้เขาเป็นแบบนั้นน่ะใช่ไหมหาอาชีพให้เขาสิเขาก็กลับไปบ้านนอกใช่ไหมเขามีอาชีพเขาก็ต้องไปอยู่กับลูกกับเมียอยู่กับบ้านเขานี่กลับไปบ้านก็ไม่มีอยู่จะไปอยู่ไหนอ่ะกลับไปก็ไม่มีจะกินกลับไปเพื่ออะไรเพื่ออดตายอยู่กรุงเทพยังแอบนอนตรงนู้นตรงนี้ใช่ไหมทำไมไม่ทำให้ดีอ่ะคนเราชีวิตแต่ละคนน่ะมีค่าเท่ากันเป็นคนนะมีค่าเป็นคนหนูก็มีค่าเป็นคนนุ่นก็มีค่าเป็นคนแต่ที่มีค่าไม่เท่าคนเพราะอะไรเพราะเธอทำเหี้ยทำไม่ดีเหมือนไอ้เหี้ยประยุทธ์เนี่ยมันทำดีไหมล่ะก็เลยให้ค่าเป็นคนมันไม่ได้มันก็ไม่ลำบากเพราะยายไม่เล่นกลางพนันไม่เที่ยวไม่เมาเหล้าเมายาไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรหากินไปวันนึงอ่ะมันก็ได้กินลูกแต่เพียงแต่มันไม่มีเก็บไม่ลำบากหรอกแต่ว่าก็ไม่รวยไม่มีเงินก็มีแค่เงินอย่างมากก็
4 5,000 2 3,000 อะไรอย่างเงี้ยนี่ไปกู้เงินคนแก่มา 25,000 นี่จ่ายเค้ายังไม่หมดเลยเลี้ยวนี่หนูเลี้ยวถูกลูกยายรักประชาธิปไตยยายอยากได้ประชาธิปไตยใครจะยังไงก็ช่างยายไม่สนประชาธิปไตยนี่แหละคือความอยู่รอดของประเทศไม่ใช่ให้พวกมึงมาบงการชีวิตกูมากดขี่กูเดี๋ยวเย็นๆเนี่ยยายก็ไปนู่นเนี่ยต้องไปทุกวันไปเป็นลูกทีมคะจะไปไลฟ์นะสวัสดีครับซื้อมะม่วงครับเปล่ามะม่วงหวานๆซื้อไปฝากเมียมั่งซื้อมะม่วงยายเป้าปากหมาไปฝากเมียมั่งเนี่ยฝากหมาไหนละปากเศรษฐีมะม่วงประชาธิปไตยโอ้โหไอ้พวกควายมากันเต็มเลยไอ้ชิบหายนั่นนู่นถ่ายพวกควายนู่นเต็มเลยนู่นถ้ามันจอดไม่ได้หนูต้องไปปั๊มน้ำมันนะลูก